สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีกแล้วนะคะในช่อง YouTube น้องมดเด็กใต้ป้ายกระบี่แล้วก็แฟนเพจFacebook น้องมดแฟนเพจค่ะวันนี้มดก็จะพามาดูวิธีการกรีดยางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การมาดูการตั้งลิ่นการตั้งเล็กการตั้งจอกยางนะคะทุกคนจะสร้างเกิดได้เลยนะคะว่าเวลาเราตัดยางลิ่นคือส่วนสำคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งลิ่นพันนีสร้างกินนะคะเวลาเราตัดยางเราไม่ชำนาญเบตุงเนียนเหยียงเคลดินตรงนี้มันก็จะทึกโรคลิ่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเร็วเราจะต้องตั้งลิ่นให้ดีตั้งลิ่นให้ตรงนะคะอันนี้คือตรงเราต้องออกเลยค่ะเราอย่าตั้งลิ่นอย่าตั้งลิ่นให้ห้างเกินแล้วก็อย่าตั้งลิ่นให้สั้นเกินนะคะส่วนเล็กแต่ว่าตั้งจอกนะคะเล็กหลัดจอกนี่ก็ต้องเลื่อนค่ะเดี๋ยวหมอจะทำให้ดูนะคะว่าระยะไหนตีว่าตั้งได้ทำได้นะคะทุกคนอันนี้นี่หมดจอกยางข้างบนนี่หมดมัดด้วยเชือกด้วยนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันอยู่เคโครงซากกลัวเวลาฝนตกแล้วก็น้ำผ่าน้ำมาเนี่ยเดี๋ยวจอกยางมันจะไปนะคะก็เลยต้องทำมัดไปกับเล็กจากยางนะคะโอเคได้ตัวนี้หมดจะทำขี้นะคะระยะก็เนี่ยประมาณทันนี่ค่ะประมาณครึ่งซอกเลยค่ะทุกคนเว้นระยะไว้เลยนะคะแล้วก็ลิ่นเราดูก่อนนะคะเราเอาเนี่ยก่อนเราดูให้มันประมาณเราต้องล้างให้มันตรงนะคะเราต้องล้างให้มันตรงนี่ประมาณ1 นิ้วชี้ค่ะทุกคนล้างลงมาประมาณ1 นิ้วชี้นะคะน่าสวยเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเรื่องนิ้วฉี่แล้วก็ไอ้ตรงนี้ประมาณครึ่งซอกค่ะทุกคนเวลาเราจะยางอ่ะมันก็จะสวยค่ะทุกคนมาลองกรีดยางกันดูนะคะอันดับแรกตั้งมีดตั้งมีดคนนี้นะคะทุกคนขีดเส้นนี่คือเรียกว่าการขีดเส้นแล้วก็ตักจากลงมาเลยค่ะเบาๆนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ยางก็จะบางพอดีนะคะส่วนวิธีการนะปิดยางหมดทำคลิปตั้งไว้แล้วนะคะคุณเลยไปดูได้เลยนะคะการตั้งมีดได้หมดทางตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะคือการตั้งลิ่นตั้งเล็กตั้งจอกยางดีทุกจองอย่าให้มันไปอยู่ตรงนี้เร่งอย่าให้มันห้างเร่งอย่าให้มันสั้นเร่งไว้กลางกลางค่ะเนี่ยนับได้เลยนะคะนี่ประมาณหนึ่งนิ้วของเรานะคะทุกคนวันนี้หมดก็ต้องข้อจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหมดจะทำอะไรอีกโปรดติดตามโปรดรับชมกดไลค์กดแชร์หมดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะ